สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งนึงนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็คุณครูนะคะก็เจอนักเรียนหลายคนนะคะในตอนเช้าเราก็ได้ทักทายกันบ้างแล้วนะคะสำหรับในห้องเรียนนะคะในวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งนะคะหลับตาลงช้าๆหลับตาลงช้าๆดีมากค่ะให้นักเรียนลืมตาขึ้นช้าๆช้าๆค่ะตอนนี้นักเรียนนั่งตัวตรงนะคะยืดอกตอบคุณครูหน่อยสิคะวันนี้มีใครปวดหัวตัวร้อนไหมไม่มีนะคะพร้อมไหมคะวันนี้พร้อมที่จะเรียนพร้อมที่จะลุยต่อนะคะคราวที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องของสมบัติของวัสดุนะคะในการดูดซับนะคะมีคุณสมบัติในการดูดซับหรือไม่ก็อันไหนดูดซับได้ดีดูดซับไม่ได้ดีสุดนะคะนักเรียนก็ได้ไปทดลองแล้วคราวนี้นะคะคราวนี้เราจะมาทดลองนะคะจะทดลองอะไรนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทดลองเนี่ยเรามารู้จักสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุนักเรียนคงจะสงสัยว่าสมบัติที่ได้จากการผสมวัสดุมันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะคะมันมีอะไรบ้างซึ่งสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุเนี่ยการที่เรานำวัสดุแต่ละชนิดมาผสมกันอาจเปลี่ยนแปลงไปจากสมบัติของวัสดุก่อนผสมทำให้วัสดุหลังผสมมีสมบัติเหมาะต่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นอะไรนักเรียนนักดูนะคะเช่นดินสอนักเรียนเห็นไหมคะดินสอทำไมเขาถึงเอาไม้กับเนี้ยมาแล้วทำให้เกิดมีไส้ดินสอขึ้นเพราะฉะนั้นดูนะคะเขานำนะคะแกรไนต์นะคะมาผสมกับดินพอมาผสมกับดินเสร็จก็เกิดเป็นไส้ดินสอขึ้นมาที่เราเขียนดินสอทุกวันนี้นะคะนะคะเสร็จแล้วก็ไปหลอมโดยใช้ไม้นะคะใช้ไม้บางทีนักเรียนอาจจะเห็นว่าดินสอบางชนิดจะเป็นดินสอกดโดยใช้พลาสติกเป็นด้ามของมันนะคะแล้วทีนี้เรามาดูนะคะอีกภาพหนึ่งเราจะเห็นนะคะนี่เป็นภาพของการปั้นการปั้นโดยใช้วัสดุ2ชนิดมาผสมกันนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนดูนะคะรูปนี้นะคะโดยใช้กระดาษนะคะเขาปั้นโดยใช้กระดาษนะคะในการทำรูปหรืออาจจะทำเป็นหน้ากากหรืออาจจะทำเป็นกระปุกออมสินนะคะสิ่งที่เราผสมมาเนี่ยนักเรียนเคยเห็นไหมคะเห็นกาวแป้งเปียกไหมคะกาวแป้งเปียกเกิดจากอะไรคะที่นักเรียนเห็นว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยกาวแป้งเปียกเนี่ยเป็นยังไงคะคุณครูกาวแป้งเปียกเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับกาวราเท็กแต่กาวราเท็กนี่จะเป็นการสังเคราะห์ที่โดยใช้ทางเคมีผ่านแต่กาวแป้งเปียกเนี่ยโดยใช้แป้งผสมน้ำการใช้แป้งผสมน้ำเสร็จแล้วก็ไปใช้ความร้อนนะคะพอใช้ความร้อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแป้งสุกเมื่อไหร่มีความเหนียวข้นเมื่อไหร่นะคะเราก็เอามาใช้นะคะมาทำติดรูปติดอะไรได้เหมือนกันนะคะสำหรับไม้อัดนักเรียนเคยเห็นไม้อัดไหมคะนักเรียนรู้ไหมว่าไม้อัดทำจากอะไรไม้อัดทำจากอะไรไม้อัดทำจากเศษไม้หรือที่เราเรียกว่าขี้เลื่อยเสร็จแล้วมาอัดผสมกันนะคะผสมกันอัดให้แน่นนะคะก็จะเกิดไม้อัดได้อย่างเช่น
นะคะถ้านักเรียนไปที่ร้านแล้วนักเรียนเห็นหน้ากากที่สวยๆอย่างหน้ากากของไอ้มดแดงนะคะหรือหน้ากากที่ใส่เป็นของแบบชาวจีนนะคะแต่ถ้าเป็นหน้ากากของมดแดงเนี่ยสมัยนี้เขาจะใช้พลาสติกทำเขาจะไม่ค่อยได้ใช้วัสดุ2ชนิดมาผสมกันนะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือนักเรียนจะเห็นคอนกรีตคอนกรีตเนี่ยเขาเอาคอนกรีตมาผสมกันมีอะไรบ้างคะใครรู้จักมีก้อนอิฐแล้วมีอะไรอีกคะมีปูนแล้วมีอะไรอีกคะมีน้ำถูกค่ะแล้วเอามาผสมกันเสร็จแล้วก็เอาคอนกรีตไปทำอะไรคะนักเรียนสร้างบ้านถูกต้องเลยนะคะสร้างบ้านนะคะส่วนกระปุกออมสินถ้านักเรียนนะคะรู้จักกระปุกออมสินนักเรียนสามารถทำเองได้ไหมคะกระปุกออมสินใครเคยทำคะดีมากค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมีกิจกรรมนะคะกิจกรรมสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกันเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนเราจะทำกิจกรรมเรื่องอะไรคะสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกันเป็นอย่างไรนะคะทำกิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและเปรียบเทียบให้นักเรียนเวลานักเรียนทำกิจกรรมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะการทดลองของทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งสำคัญคือการสังเกตการสังเกตเสร็จแล้วนักเรียนก็มาเปรียบเทียบเปรียบเทียบสิ่งที่นักเรียนได้ทำขึ้นนะคะแล้วสิ่งสำคัญคือนักเรียนต้องสามารถมีการคาดคะเนคำว่าการคาดคะเนเนี่ยก็คือการเดาถ้าคุณครูบอกว่าสิ่งที่จะต้องใช้นะคะมีกระดาษจากหนังสือพิมพ์หรือกระดาษเหลือใช้มีกรรไกรมีจานกระเบื้องมีน้ำมีกาวราเท็กหรือกาวแป้งเปียกกะละมังถุงมือหลอดสิ่งที่จะต้องใช้เนี่ยนักเรียนคิดว่าสิ่งนี้นักเรียนคิดก่อนว่านักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะนักเรียนต้องวางแผนว่าในสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยนักเรียนก็ต้องวางแผนว่าเอ๊ะเราเรียนรู้มาแล้วในการที่จะต้องใช้วัสดุเป็นอย่างไรวัสดุชนิดไหนที่มีการดูดซับน้ำได้ดีดูดซับน้ำได้ไม่ดีนะคะเราก็มาการมีการคาดคะเนสิ่งที่นักเรียนได้ในวันนี้ก็คือนักเรียนจะต้องเอาไปทำดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ครูจะบอกขั้นตอนนะคะจะบอกขั้นตอนว่าทำอย่างไรทำอย่างไรนะคะให้นักเรียนนะคะฉีกกระดาษนะคะฉีกกระดาษนี่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วแช่ลงไปในน้ำหลังจากที่นักเรียนฉีกกระดาษชิ้นเล็กๆแช่ลงไปในน้ำให้นักเรียนนะคะแช่นานถึง1ชั่วโมงเลยลูกบางคนบอกว่าคุณครูขาหนูแช่มากกว่านั้นได้ไหมคะอ๋อได้ไม่เป็นไรลูกพอนักเรียนแช่ลงไปนักเรียนจะก่อนที่นักเรียนจะแช่นักเรียนต้องสังเกตก่อนว่ากระดาษที่นักเรียนก่อนจะแช่มีรู้สึกเป็นไงคะไหนใครเคยสังเกตบ้างจะมีลักษณะแข็งนะคะพอเราเอากระดาษลงไปแช่ในน้ำผ่านไป1ชั่วโมงเป็นไงคะจับแล้วรู้สึกยังไงคะนิ่มนุ่มหรือมันจะลุ่ยให้นักเรียนขยำนะคะขยำกระดาษให้เรียบร้อยเลยเสร็จแล้วเอาขึ้นมาผสมกับกาวไม่ว่าจะเป็นกาวราเท็กหรือกาวแป้งเปียกนะคะให้นักเรียนผสมผสมเสร็จแล้วไปแผ่ไว้บนจานกระเบื้องเสร็จแล้วนักเรียนก็นำไปตากแดดนะคะนำไปตากแดดผ่านไปมันจะเริ่มแข็งตัวหลังจากที่มันเริ่มแข็งตัวเสร็จเนี่ยนักเรียนก็นำกลับมาแล้วมาทำการทดลองโดยการสังเกตโดยให้นักเรียนหยดน้ำลงไปนะคะให้นักเรียนหยดน้ำลงไปบนวัสดุที่นักเรียนมีการทำส่วนผสมเรียบร้อยแล้วแล้วให้สังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้สังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วในส่วนตรงนี้นะคะที่นักเรียนได้ผสมนะคะผสมกระดาษพร้อมกับกาวเนี่ย
นะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะไหนใครเคยเอาไปปั้นเป็นแจกันบ้างคะเคยเห็นแจกันไหมลูกนะคะแล้วก็หน้ากากหน้ากากเนี่ยนักเรียนบางคนเนี่ยพอปั้นเสร็จเป็นกาวเสร็จไม่ต้องเอาไปทาบที่หน้าเลยนะลูกนะคะไม่ต้องเอาไปทาบที่หน้าเลยให้นักเรียนนะคะทาบที่ลูกโป่งก็ได้เสร็จแล้วทำส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนนะคะโดยที่นักเรียนเนี่ยให้ดูใบหน้าจับเพื่อนแล้วก็มาตกแต่งเอานะคะหรือบางคนบอกว่าจะทำเป็นกล่องนะคะจะทำเป็นกล่องดินสอไว้ใส่ดินสอหรือจะทำกระถางต้นไม้ถ้านักเรียนนะคะได้ฝึกได้ทำนะคะนักเรียนจะรู้ว่าการที่นักเรียนได้ทำเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะคะได้ใช้ประโยชน์แล้วนักเรียนจากการที่นักเรียนครูให้ไปทดลองโดยใช้หยดน้ำลงในส่วนที่เราผสมวัสดุ2ชนิดด้วยกันแล้วพอมันแห้งแล้วหยดน้ำแล้วเป็นยังไงคะน้ำซึมผ่านไหมน้ำทำให้วัสดุนั้นละลายตัวไหมนะคะนักเรียนก็ต้องมีการสังเกตแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคุณสมบัติที่นักเรียนทำขึ้นมาแล้วสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่นะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนไปทำบางคนนะคะก็ทำมาได้เป็นแจกันเป็นหน้ากากเป็นกล่องดินสอเป็นกระถางต้นไม้คราวนี้คุณครูจะให้นักเรียนไปสำรวจบริเวณโรงเรียนนะคะสำรวจวัตถุต่างๆในโรงเรียนที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันแล้วสังเกตว่าวัสดุนั้นประกอบด้วยวัสดุชนิดใดบ้างแล้วนำไปใช้ประโยชน์อะไรและบันทึกผลนะคะให้นักเรียนไปสำรวจนะคะสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆอ่านอย่างเช่นวันนี้นักเรียนในช่วงของทานข้าวนักเรียนก็เดินสำรวจเลยถือสมุดดินสอไปเลยนะคะไปสำรวจที่บริเวณโรงเรียนว่ามีอะไรบ้างนะที่นำวัสดุ2ชนิดมาผสมกันใครตอบได้บ้างคะในโรงเรียนมีอะไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างคะถ้าเห็นแล้วนะคะให้นักเรียนจดบันทึกเอาไว้มีคนตอบมาแล้วนะคะว่าหนูเห็นกระถางต้นไม้นักเรียนเห็นกระถางต้นไม้และนักเรียนเขียนมาเลยนะคะว่าวัสดุที่ใช้นี่คือวัสดุอะไรนะคะเป็นวัสดุอะไรนะคะแล้วนักเรียนทำผลบันทึกนะคะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะคะเป็นการวัตถุที่เจอคือวัตถุอะไรกระถางต้นไม้ใช้วัสดุอะไรกระเบื้องประโยชน์ได้ใช้อะไรคะใช้ปลูกต้นไม้นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะแล้วก็นักเรียนบางคนบอกว่าจะเป็นกระดานนะคะกระดานวัสดุใช้อะไรคะขี้เลื่อยหรือกาวนะคะผสมกันแล้วก็ประโยชน์มาใช้อารามทำอะไรคะใช้เขียนใช้สอนนะคะบางคนอาจจะบอกคุณครูว่าคุณครูขาหนูเห็น เขาใช้วัสดุนะคะที่ทำมาก่อสร้างเหมือนที่บ้านหนูเลยหนูไปเห็นที่บ้านหนูเนี่ยเขากำลังนั่งผสมกันช่างก่อสร้างผสมกันโดยใช้อีกใช้อะไรนักเรียนสังเกตได้เลยเมื่อสังเกตแล้วว่าสามารถที่จะมาทำนะคะประโยชน์อะไรได้โดยใช้วัสดุอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนี้บางคนบอกว่าคุณครูขาหนูเห็นเสาธงค่ะเสาธงวัตถุคืออะไรคะวัตถุที่นักเรียนเห็นคืออะไรนะคะใช่เสาธงวัสดุที่นำมาใช้คือเป็นโลหะนะคะประโยชน์ของมันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นราวนะคะจับบันไดนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะนำรวบรวมมาใช้ตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้นักเรียนต้องสำรวจอะไรคะสำรวจโรงเรียนนะคะครูให้นักเรียนไปสำรวจโรงเรียนนะคะว่ามีวัสดุใดบ้างนะคะที่ประกอบไปด้วย
วัสดุนำมาผสมกันนะคะคนละ5ชนิดคนละ5อย่างให้นักเรียนแล้วก็มาบันทึกผลนะคะโดยนักเรียนใช้กระบวนการทักษะในเรื่องของการสังเกตการเปรียบเทียบและการคาดคะเนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะตามนี้ในเมื่อช่วงที่นักเรียนจะลงไปรับประทานอาหารนักเรียนอย่าลืมนะคะเตรียมสมุดดินสอลงไปนะคะเตรียมสมุดลงดินสอลงไปเพื่อที่จะไปจดบันทึกว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นมีอะไรบ้างในโรงเรียนของเรานะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็มีไว้เท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ